ก็สวัสดีนะครับผมครับท่านชมทุกท่านนะครับก็ติดตามนัททูตเกมมิ่งนะครับยินดีรับเข้าสู่เกมสกายบล็อกนั่นเองคลิปนี้ผมจะมาดูภายในตัวเรือลำนี้กันนะครับภายในที่รู้ผมที่จริงผมสร้างแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับสร้างกับน้องๆน้องยูทูบเบอร์ผมน้องในเกมนี้นะครับก็มีน้องไททานิคเกมเมอร์ทีเอชนะครับแม่ช่วยสร้างได้อย่างดีจริงเลยแล้วก็ทวายโปรจีจีนะครับก็ทูบ้าบีจีชื่อในเกมนะครับเราจะพาไปดูภายในตัวเรือก็แล้วกันนะครับผมนี้สร้างประมาณเดือน2เดือนนะครับผมถ้าผมสร้างคนเดียวนี่ผมเชื่อไม่เสร็จแน่ๆผมเชื่อด้านนอกนี่ทำไม่เสร็จแน่ๆนะครับอื่นก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะโอ้โหมีแบบใบพัดแล้วก็ไอพ่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเรือลำนี้ผมเป็นเรือบรรทุกบินครับผม USS Stratford นะครับเป็นเรือบรรทุกบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับเลยจะต้องมีความไฮเทคหน่อยนะครับห้องแรกก็จะเป็นเทรดรูมนะครับผมดูว่าห้องแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับ แบบนี้แล้วผมเทียบนะครับไม่รู้ว่าบรรจุได้กี่คนนะฮะเทียบต่อไปครับผมจะเป็นห้องเครื่องยนต์นะครับผมเป็นนี่เป็นแกนนิวเคลียร์นะครับหาอะไรมาอุดกันโอเคครับอันนี้เป็นแกนนิวเคลียร์นะครับแล้วก็มีลาวาไหลดูทําไมนะครับอันนี้เป็นแกนแบบพลังงานนิวเคลียร์ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมแล้วก็มี2ฝั่งด้วยครับผมแล้วก็มีปืนใหญ่นะครับผมมีอาวุธป้องกันทางอากาศยานแล้วก็ปืนใหญ่อัตโนมัติไปเข้าข้างในกันนะครับแหมเรือที่ใหญ่พอสมควรเลยถ้าผมสร้างในมิดเดิลโวลนี่มันจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้มันนี่ยังไม่ใหญ่พอผมเพราะว่าในตัวเกม Skyfall ผมมันจำกัดแค่ถ้าเกิดจะขยายพื้นที่ผมจะต้องขยาย200 × 200 × 200อ่ะก็200ลูกบาศก์เมตรอ่ะเรียกง่ายๆประมาณ12ชั้นครึ่งไม่รู้ว่า1ชั้นกี่บล็อกนะครับไม่12ก็อาจจะ16บล็อกก็ได้ครับผมประมาณ12ชั้นครึ่งนะครับเลยอยากยังสร้างไม่ใหญ่พอผมถ้าเกิดผมสร้างในมิดิโวอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับต่อไปผมนี่เป็นห้องครัวนะครับโอ้ครัวก็ใช้ได้ผมแบบในเรียบง่ายผมมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ข้อความบอกว่าของแรงมากมาขโมยกันเยอะๆนะแหมขยันขโมยกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปผมห้องสมุดนะครับผมเป็นห้องที่สำหรับคนรักการอ่านนะครับผมแต่ก็ไม่มีใครอยากอ่านหรอกเชื่อไหมทุกคนไม่มีใครอยากอ่านหรอกนี่ผมเป็นห้องสมุดนะครับสำหรับคนรักการอ่านต่อไปผมนี่จะเป็นห้องนี่จะเป็นห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนแยกด้วยนะนึกว่าเขาวงกดนะครับนี่เป็นห้องนอนโว้ยเสียงไม่ชัดนี่ครับผมเพียบเลยต่อไปผมด้านซ้ายนี่จะเป็นเป็นเหมือนคลังกระสุนนะผมยุทธอุปกรณ์นะครับมันก็อันนี้ก็เปรียบเสมือนกระสุนนะฮะมันนี่ไม่รู้ว่าจะไปทำทำไมผมแต่ก็ช่างมันเถอะส่วนอันนี้ก็เป็นเขตการเพาะปลูกนะผมคนไหนที่รักการเพาะปลูกนะครับผมหรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกพืชนะครับผมก็อาจจะถูกใจก็ได้นะครับผมแม่เรือเรานี่ก็อันนี้ประสงค์ละเกินอันนี้เป็นเรือกู้ชีพผมเผื่อว่าเรือจะล่มนะครับเรือได้รับอุบัติเหตุนะครับเหมือนเรือแบบใกล้จะล่มครับผมส่วนห้องนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นห้องอะไรนะครับ แต่ว่าในที่จริงตั้งใจว่าจะทําเป็นห้องยิงตอร์ปิโดผมแต่ว่ามันก็เกินอันนี้ประสงค์ไปหน่อยนะครับนะครับผมไปผมชั้นที่2คือห้องควบคุมเรือหรือจะเป็นห้องขับบัญชาการนะครับไปจากหน้าไปหลังดีกว่า ห้องแรกจะเป็นห้องควบคุมสมอเรือนะครับไว้ทิ้งสมอผมตอนนี้นี่กลายเป็นนรกแตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ขี้เกียจแก
ที่จริงเป็นห้องควบคุมสมอเรือผมเอาไว้ทิ้งสมอเรืออะไรแบบนั้น ไปต่อไปผมต่อไปก็ห้องนอนนะผมห้องนอนชั้นสองก็มาครับนี่ห้องนอนสวยไหมล่ะแหมสร้างแบบสะอาดเรียบง่ายแล้วก็พี่แหมมีคนอยากแจมด้วยงงนะครับผมทำไมอ่ะบอสอะครีเอทีฟอะไรคือครีเอทีฟไม่รู้ใช่เปล่าอ่ะเชิญมาร่วมสร้างก็แล้วกันเอ้าเธอมีสูงสุดแหมคนนี้มาขัดจังหวะใช้เลยออกแค่คนหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวผมไปสร้างเดี๋ยวผมไปพูดคลิปก่อนนะครับผมแหมเราได้ออกคลิปแล้วนะครับต่อไปผมก็เป็นห้องอะไรไม่รู้นะฮะช่างผมมันแบบดึงด้วยฮะต่อไปผมก็จะเป็นคลังกระสุนนะครับผมคลังกระสุนอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาไว้ยิงปืนใหญ่แน่ๆน่าจะไว้ยิงปืนใหญ่อะไรเพื่อน ทำไมอ่ะว่าเคทีฟอะไรเคทีฟหรือผมลืมไปมันจะมีห้องหนึ่งแหมผมก็อุดไว้ดีแล้วเกินก็คือห้องยิงปืนใหญ่นั่นเองปืนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับปืนใหญ่เรือประจันบานคิดดูเรือแล้วก็บินผสมกับเรือประจันบานแหมผสมได้อย่างลงตัวจอดจริงผมก็คิดได้ยังไงก็รู้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินใส่ปืนใหญ่เรือประจันบานนะครับต่อไปผมจะเป็นห้องปฐมพยาบาลนะครับผมห้องปฐมพยาบาลนี่เลยจะเป็นห้องรักษาคนไข้แล้วก็กล่องนะครับผมและเป็นพวกยารักษาเอ้าว่าไงแล้วก็จะเป็นหอปืนใหญ่นะครับผมที่จริงมันมี4กระบอกนะครับผมน่าจะกระบอกละ4ลำกล้องเอ๊ะไม่ใช่หน้าหลังจะเป็น4ลำกล้องส่วนซ้ายขวาจะเป็น3ลำกล้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านซ้ายกับด้านขวาก็อย่างละกระบอกกระบอกละ3ลำกล้องใช่หรือเปล่าไม่รู้นะต่อไปผมอีกทิศหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ผมก็จะเป็น3ลำกล้องเหมือนเดิมนะครับว้าวห้องยังปิดแน่นชิดนะฮะต่อไปจะเป็นห้องไว้ยิงมิสไซล์นะครับอันนี้เป็นห้องบรรจุมิสไซล์นะครับผมแล้วก็แฟวยิงเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไอ้ที่ไปเป็นลำพูนี่ก็เอาไว้เป็นตัวแทนเป็นมิสไซล์นะครับนั่นแหละต่อไปผมจะเป็นห้องยิงปืนใหญ่เหมือนกันนะครับผม4ลำกล้องเหมือนเดิม4ลำกล้องแต่นี้มันดูยาวๆอะไรไม่รู้นะ4ลำกล้องเหมือนเดิมยาวใช้ได้แต่คนเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ออกเกมหรือเปล่าเอาไปเป็นห้องเป็นคลังอาวุธนะครับไปจะเป็นคลังอาวุธเนี่ยเลยแต่ว่าท้ายในกล่องมันไม่มีอาวุธหรอกครับมันไม่มีอาวุธครับแบบนี้เลยถ้าเกิดไม่เชื่อผมก็เปิดให้หมดเนี่ยไม่มีอาวุธให้ใส่เลยถ้าจะถ่ายไว้จริงอาจจะเป็นพวกดาบก็ได้นะฮะเป็นห้องคลังอาวุธนะครับต่อไปผมชั้นที่3ก็จะเป็นชั้นรันเวย์ครับผมไว้เดี๋ยวก่อนชั้นหอบังคับการนะครับวันนี้จะเป็นอาจจะเป็นห้องโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับ
ไปเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีกล่องคราฟแล้วก็มีเตาเผาไว้เผาไอเทมหรือว่าเผาวัตถุดิบนะครับอันนี้จะเป็นทอยเลทนะครับผมก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายหญิงนะครับต่อไปผมชั้น2ก็จะเป็นหอบังคับการเหมือนกันนะครับมันจะให้สั่งว่ายิงหรือเปล่านะครับปิ๊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 บนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ชั้นนี้นี่สูงมากสูงที่สุดเลยจะเป็นห้องควบคุมความเร็วเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยผมมีไอเดฟแล้วก็จะมีอาวุธป้องกันอากาศยานแล้วก็มีพื้นใหญ่อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเครื่องยิงทิ้งระเบิดนะครับนี่เลยอุ้ยนี่เลยรูปทรงจะเหมือน IUR นะครับผมขอใน Model Warship นะครับคนไหนเล่นเกมนี้ก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับมี IUR นะครับผม เนี่ย2ก็บอกเลยติดต่อกันนี่เป็นกลโดต้ากับสยานแล้วก็มิสไซล์นะผมดีม 7C Sparrow นะครับมันเป็นการสร้างที่ใหญ่มากใหญ่พอสมควรเลยนี่มีตัวเลขนะครับผม78แล้วก็มีเครื่องบินรบนะครับเครื่องบินรบก็บินจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเดี๋ยวคงใส่ไม่ได้หรอกเข้าข้างในไม่ได้หรอก นี่พวกเป็นรันเวย์นะครับแล้วก็มีธงแล้วก็มีตรายูทูบเบอร์นะครับตายูทูบแล้วก็ธงไทยด้วยนะครับผมอาจจะแบบขี้เกียจใส่มากกว่าตอนนี้ช่างมันต่อไปอันนี้จะเป็นเลข78นะครับเท่เลยทีนี้78มีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมแหมกลับด้านเชียวไม่เป็นไรครับนี่เท่เลยเป็นเรือที่หยาบใหญ่มากอย่าพอสมควรเลย H001แล้วก็เครื่องบินนี้ผมไม่รู้จะเป็นเครื่องบินแบบไหนผมอาจจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ได้หรือไม่ก็เป็นโดรนนะครับอาจจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเราไปหามุมสูงดีกว่าอันนี้จะเป็นโรงงานปั๊มของนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้ปั๊มของนะครับเพราะว่าจะแบบด้วยที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนี่เรือยังใหญ่ครับเรือแบบใหญ่พอสมควรเลยโอ้โหใหญ่จริงๆครับผมโอ้โหก็ตัวเรือก็จะเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็แบบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับผมแล้วขอลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ